สวัสดีครับนักเรียนครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาเฉลยแบบทดสอบย่อยนะครับหน่วยที่3เรื่องหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะครับหรือที่เราเรียกคำสั้นๆของหน่วยนี้นะครับว่าเซลล์นะครับสำหรับเนื้อหาในการสอบปลายภาคที่จะถึงนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะสอบ2หน่วยคือหน่วย3และหน่วย4นะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยนะครับในเนื้อหาของหน่วย3นักเรียนลองตรวจเช็คทีละประเด็นแล้วก็ลองดูว่าแบบทดสอบย่อยที่นักเรียนได้สอบไปนั้นนักเรียนได้กี่คะแนนนะครับจากข้อที่1นะครับของแบบทดสอบย่อยนะครับก็คือมีสถานการณ์ให้1สถานการณ์ก็คือด้านล่างนี้นะลูกนะครับเมื่อศึกษาเซลล์สาหร่ายห่างกระรอกด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะครับโดยใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย 4x 4x นี่ก็คือ4เท่านะครับปรับจนกระทั่งเห็นภาพชัดนะครับคำสำคัญคือเห็นภาพชัดแล้วนะครับถ้าต้องการดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับจากประโยคนี้ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นคือเดิมใช้กำลังขยาย4เห็นชัดแล้วแล้วก็ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนกำลังขยายจาก4เป็น10เท่าเนาะจะมีขั้นตอนการปฏิบัติตามกอไก่ถึงงองูที่ให้มาอย่างไรนะครับทีนี้ถ้านักเรียนจำขั้นตอนการใช้กล้องจุลทรรศน์นะสมมติว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับที่นักเรียนไปยกมานะครับจะมีวิธีการใช้คือสเต็ปแรกคืออะไรครับขณะที่ยกคือมือด้านที่ถนัดกับมือด้านที่ไม่ถนัดนะครับจำได้ไหมมือด้านที่ถนัดจะจับที่บริเวณไหนของกล้องครับจับที่บริเวณแขนของกล้องนะที่เรียกว่าส่วนของอาร์มภาษาอังกฤษคืออาร์มนะแขนของกล้องจุลทรรศน์นักเรียนก็จับไว้แล้วอีกด้านนึงที่เป็นมือที่ไม่ถนัดนักเรียนก็เอาไปรองที่บริเวณไหนครับฐานเพราะฉะนั้นจะจับแขนกับจับฐานด้านที่ถนัดจับแขนที่ไม่ถนัดจับฐานนะครับทีนี้นักเรียนก็จับไปพร้อมกันแล้วก็ประคองมาด้วยความระมัดระวังแล้วก็มาที่โต๊ะจำได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นขั้นตอนถัดไปนะครับนักเรียนก็เสียบปลั๊กเนาะแล้วก็เช็คสวิตช์ต่างๆทีนี้หลักในการเช็คอุปกรณ์ก็คือทุกอย่างจะต้องทำไมครับปรับให้อยู่ในเลเวลที่ต่ำสุดตั้งแต่ปุ่มปรับภาพยาปุ่มปรับภาพละเอียดนะครับหรือกำลังขยายบริเวณเลนส์ใกล้วัตถุแล้วเราลองดูสิครับว่าอยู่ในระดับต่ำสุดหรือยังซึ่งกำลังขยายที่ต่ำสุดของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่เราใช้ในโรงเรียนนะครับก็คือ4เท่าเนาะจะมี4เท่ามี10เท่าแล้วก็มี40นะครับ3กำลังขยายหลักนะส่วน100เท่านะครับนักเรียนต้องใช้วัสดุใดเพิ่มเติมครับเวลาหนูใช้ก็คือน้ำมันนะซึ่งเราจะใช้แค่3กำลังขยายนะครับในระดับชั้นม.1 นะครับ4เท่า10เท่าแล้วก็40เท่านะครับทีนี้จากโจทย์นะครับย้อนกลับมาที่โจทย์ข้อนี้ลูกนะครับก็คือปรับเรียบร้อยและทุกอย่างเช็คเรียบร้อยเห็นภาพชัดเวลาที่เรามองที่กำลังขยาย4แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนเป็น10เพราะฉะนั้นปุ่มหนึ่งที่อาจารย์เคยบอกแล้วว่าเวลาหนูเปลี่ยนกำลังขยายเนี่ยปุ่มนั้นหนูไม่ต้องยุ่งคือปุ่มไหนครับปุ่มขอไข่คือปุ่มปรับภาพอยากเพราะฉะนั้นในช้อยต่างๆในขั้นตอนต่างๆต้องไม่มีขอไข่ตอบข้อ1ครับตอบข้อ1ลองมาดูทีละขั้นตอนขั้นตอนแรกนักเรียนเปลี่ยนกำลังขยายนะครับจาก4เป็น10เท่าขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็ใช้ตามองนะครับลองดูว่าพอเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงทีนี้แน่นอนพอเปลี่ยนปุ๊บนักเรียนก็จะเห็นเป็นภาพเบลอๆนะครับจะทำยังไงให้ภาพชัดปรับแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นครับคือปุ่มปรับภาพละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนชัดตั้งแต่กำลังขยายต่ำที่สุดของกล้องแล้วเนี่ยนะครับคือนักเรียนก็ไม่ต้องปรับภาพอยากอีกเน้นนะฮะไม่ต้องปรับภาพหยาบอีกปรับแค่ละเอียดพอนะครับเวลาเปลี่ยนกำลังขยายแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นใช้แน่นอนว่านักเรียนสเต็ปในการเริ่มต้นใช้คืออะไรครับสมมติว่าทุกอย่างต่ำสุดคือสเต็ปแรกสเต็ปถัดไปนักเรียนเตรียมสไลด์เรียบร้อยนำสไลด์มาส่องนะครับนำสไลด์มาวางที่บริเวณแท่นวางวัตถุนักเรียนทำอย่างไรต่อครับปรับให้สไลด์เนี่ยนะครับตรงกับตำแหน่งที่แหล่งกำเนิดแสงส่องขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ปรับความเข้มแสงโดยใช้อะไรครับ iris diaphragm ซึ่งอาจารย์บอกแล้ว diaphragm แปลว่า iris diaphragm เปรียบเสมือนส่วนใดของบ้านครับม่าน
ผ้าม่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเปิดม่านกว้างๆนะครับแสงก็จะเข้าเยอะถ้านักเรียนปิดม่านแสงก็จะเข้าสู่สไลด์น้อยนะครับอันนี้คือการปรับความเข้มแสงโดยใช้ไอริสไดอะแฟมนะครับหลังจากนั้นสมมติว่าแสงมันตรงกับตำแหน่งที่ตรงกับตำแหน่งของเซลล์หรือตำแหน่งที่วัตถุที่นักเรียนต้องการศึกษาและนักเรียนก็นำตามามองที่บริเวณเลนส์ใกล้ตาแล้วก็จัดการปรับปุ่มภาพหยาบแล้วก็ปุ่มปรับภาพละเอียดตามลำดับนะครับอันนี้คือสเต็ปตั้งแต่เริ่มต้นแต่ข้อนี้นะครับ เปลี่ยนกำลังขยายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ขอไข่นะครับต่อไปข้อที่2นะครับจะเป็นการวัดนักเรียนนะครับในเรื่องของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับว่านักเรียนเข้าใจความหมายของคำนี้หรือเปล่านะครับจากข้อนี้ศึกษาข้อมูลแล้วตอบคำถามอาจารย์ให้สิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ชื่อว่าไดอะตอมนะครับและอาจารย์ก็อธิบายว่าไดอะตอมเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนะมีโครงสร้างประกอบด้วยสารชนิดหนึ่งไม่ต้องสนใจแต่สารเนี้ยห่อหุ้มไซโตพลาสม์นะครับซึ่งเป็นที่เก็บออร์แกนิลทั้งหมดแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้โดยอาศัยเซลล์เพียงเซลล์เดียวประโยคนี้หมายความว่าสิ่งมีชีวิตนี้เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใดครับเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเพราะคำสำคัญคืออาศัยเซลล์เพียงเซลล์เดียวมันก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับซึ่งต่างจากมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆหรือพืชซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนครับหลายเซลล์คือต้องอาศัยเซลล์หลายเซลล์ประกอบกันทำงานร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบถึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไดอะตอมเนี่ยคือมีเซลล์เซลล์เดียวมันก็อยู่ได้นะครับคราวนี้โจทย์ถามว่าสิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่จัดเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกับไดอะตอมนะครับข้อไหนครับข้อที่3ไวรัสนะครับซึ่งอาจารย์เคยบอกแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับถ้าหนังสือโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือมีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนสัตว์ชนิดต่างๆหรือพืชนะครับส่วนสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวได้แก่อะไรบ้างเช่นยูกรีน่าพารามิเซียมแบคทีเรียนะครับอันนี้คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวร่วมถึงไดอะตอมเพราะฉะนั้นไวรัสนะครับจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เซลล์ไม่ใช่เซลล์เพราะฉะนั้นต่างจากพวกก็คือไวรัสนะครับพารามิเซียมหน้าตาของพารามิเซียมเป็นไงครับที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วในห้องรองเท้าแตะมีขนเนาะส่วนยูกิลีน่าเป็นไงครับยูกรีน่าก็จะมีหางแบบนี้นะครับยาวๆอันนี้คือเซลล์1เซลล์อันนี้ก็1เซลล์นะครับอาศัยอยู่ในน้ำหรือดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับโดยอาศัยเซลล์เพียงเซลล์เดียวแบคทีเรียก็1เซลล์เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเพราะฉะนั้นตอบ3ไม่ใช่นะครับต่อไปข้อที่3ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์ข้อนี้เฉลยคือข้อ4คราวนี้เรามาดูข้ออื่นๆกันว่าตรงไหนที่ไม่ใช่นะครับเซลล์พืชทุกชนิดนะครับนำเซลล์พืชนะครับมาปรากฏว่าเซลล์จากทุกส่วนประกอบของพืชทุกส่วนประกอบของพืชหมายความว่าหลากลำต้นใบดอกประกอบด้วยคลอโรพลาสต์จริงไหมครับทุกส่วนของพืชประกอบด้วยคลอโรพลาสต์ไม่จริงนะครับทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนมีคลอโรพลาสต์ส่วนไหนไม่มีคลอโรพลาสต์ดูจากสารสีที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์มีชื่อว่าคลอโรฟิลล์เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ง่ายๆว่าเซลล์บริเวณนั้นเนี่ยมีคลอโรพลาสต์หรือเปล่ามีออร์แกเนลที่ชื่อคลอโรพลาสต์หรือเปล่าเนี่ยให้ดูจากสีของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นสีของเซลล์บริเวณนั้นถ้าสีของเซลล์นั้นมีสีเขียวคือมันมีสารสีเขียวมีคลอโรฟิลล์อยู่ในนั้นแสดงว่าต้องมีคลอโรพลาสต์นะครับเพราะออร์แกเนลคลอโรพลาสต์นะคะจะเป็นบริเวณที่เก็บสารสีก็คือสารสีเขียวที่เราเรียกว่าคลอโรฟิลล์เพราะฉะนั้นมันจะมีเซลล์พืชหรือบริเวณบางบริเวณที่มันไม่มีคลอโรพลาสต์ยกตัวอย่างเช่นบริเวณไหนครับบริเวณที่มันอาจจะไม่ได้รับแสงโดยตรงหรือบริเวณนั้นไม่ได้มีหน้าที่สำหรับการสังเคราะห์แสงบริเวณนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีคลอโรฟิลล์
เพราะฉะนั้นจะมีคลอโรฟิลล์ได้ก็ต่อเมื่อเซลล์พืชบริเวณนั้นต้องการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือมีหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงถ้าบริเวณนั้นไม่ได้มีหน้าที่นั้นก็ไม่ต้องมีนะครับยกตัวอย่างเช่นในกิจกรรมของเรานักเรียนส่องเซลล์เยื่อหอมแดงเยื่อหอมแดงนักเรียนส่องปุ๊บแล้วนักเรียนก็ย้อมสีด้วยสารละลายไอโอดีนนะครับตอนแรกเนี่ยเยื่อหอมแดงมันจะเป็นลักษณะใสๆเพราะฉะนั้นไม่มีส่วนประกอบของสีเขียวเลยแต่หอมแดงเป็นพืชนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเซลล์หอมแดงเนี่ยซึ่งอยู่บริเวณไหนครับบริเวณรากนะครับบริเวณรากปรากฏว่ามันไม่มีส่วนประกอบของสีเขียวเพราะว่าบริเวณรากต้องการสังเคราะห์ด้วยแสงไหมครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับเยื่อหอมแดงต่อไปข้อที่2โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ทุกชนิดประกอบด้วยนิวเคลียสไซโตพลาซึมแล้วก็ผนังเซลล์คำว่าโครงสร้างพื้นฐานขีดเส้นใต้คือคำว่าพื้นฐานแป๊บนึงนะลูกชิปขีดเส้นใต้คือคำว่าพื้นฐานนะครับแสดงว่าพื้นฐานของเซลล์โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์หมายถึงทุกเซลล์ต้องมีไม่ว่าจะเป็นเซลล์พืชเซลล์สัตว์คือทุกเซลล์มีเหมือนกันหมดนะครับอ่านแล้วเรียนลองมาดูซินิวเคลียสมีในทุกเซลล์ไหมครับมีในที่นี้ระดับป.1บอกว่ามีก่อนนะครับเพราะโครงสร้างพื้นฐานอย่างแรกเลยที่ทุกเซลล์เกือบทุกเซลล์วงเล็บเกือบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จัดให้มันเป็นพื้นฐานนะก็คือต้องมีนิวเคลียสลำดับถัดไปต้องมีไซโตพลาซึมนะแล้วก็อันสุดท้ายผนังเซลล์จำเป็นต้องมีทุกเซลล์ไหมฮะไม่จำเป็นแต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนจากคำว่าผนังเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ละลูกถึงจะถูกเนาะถ้าอาจารย์เปลี่ยนจากผนังเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ประโยคนี้ถูกรับได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องการบอกหนูว่าโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ทุกชนิดประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1ส่วนที่เป็นนิวเคลียสศูนย์กลางการทำงานของเซลล์เลยคือนิวเคลียสส่วนที่2คือไซโตพลาซึมนะครับแล้วก็ส่วนที่3คือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ซึ่งส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์นั้นก็คือส่วนใดครับเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์หรือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์อีกอันนึงแต่มันจะพบในเซลล์พืชเท่านั้นก็คือผนังเซลล์เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดโครงสร้างพื้นฐานเราก็หมายถึงอันนี้3อันนิวเคลียสไซโตพลาซึมแล้วก็ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ในที่นี้หมายถึงเยื่อหุ้มเซลล์นะครับมีในทุกเซลล์เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเนาะผิดตรงคำว่าผนังเซลล์ต่อไปข้อที่3เซลล์พืชมีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยมถูกไหมถูกนะครับเนื่องจากมีโครงสร้างที่ค้ำจุนรูปร่างโอ้เริ่มมาแล้วลูกค้ำจุนรูปร่างของเซลล์ที่แข็งแรงคือเยื่อหุ้มเซลล์ผิดอันนี้ฮะการที่เซลล์พืชมีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยมโครงสร้างที่ค้ำจุนอย่างแข็งแรงทำให้เซลล์ยังคงรูปร่างไม่ว่าจะมีการออสโมซิสเข้าหรือออสโมซิสออกของน้ำเซลล์ก็ยังคงรูปร่างเดิมเป็นรูปร่างเหลี่ยมๆได้นะครับโครงสร้างนั้นที่ช่วยค้ำจุนคือโครงสร้างที่ชื่อว่าผนังเซลล์ผนังเซลล์นะครับนะต่อไปข้อที่4ไซโตพลาซึมประกอบด้วยส่วนที่เป็นของเหลวเป็นสารอะไรก็ได้อาจจะเป็นของเสียหรือสารที่ได้จากนะครับกระบวนการต่างๆของเซลล์นะแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นโครงสร้างนะครับที่เราเรียกว่าออร์แกเนลถูกไหมลูกถูกนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าไซโตพลาซึมแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นของเหลวกับส่วนที่เป็นของแข็งเอาง่ายๆส่วนที่เป็นของแข็งก็คือส่วนที่เป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าออร์แกเนลนะครับซึ่งอันเนี้ยอาจารย์เน้นย้ำสำหรับการเรียนพื้นฐานของเซลล์นะครับก็คือออร์แกเนลต่างๆส่วนที่เป็นของเสียก็ยกตัวอย่างสิ่งที่สามารถเข้าและออกเซลล์ได้อันนี้เป็นของเสียเป็นของเหลวหรือสารต่างๆที่อยู่ในเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงไซโตพลาซึมทั้งหมดเลยนะครับ
ข้อที่3ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์อันนี้พูดไปแล้วต่อไปข้อที่4ขีดเส้นใต้นะครับอาจารย์ขีดมาให้ในข้อ2เยื่อเลือกผ่านของเซลล์เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ยอมให้สารบางชนิดผ่านได้นะครับแล้วก็สารบางชนิดก็ไม่ยอมนะคราวนี้โจทย์ถามว่าโอ้ข้อนี้ง่ายมากเลยนะลูกเยื่อเลือกผ่านคือบริเวณใดของเซลล์ต้องเยื่อหุ้มเซลล์และสารที่ยอมให้ผ่านได้นักเรียนต้องยกตัวอย่างให้ได้นะลูกนะครับสารที่ยอมให้ผ่านได้ได้แก่แก๊สออกซิเจนน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สารพวกนี้สามารถผ่านเซลล์นะครับผ่านเยื่อเลือกผ่านของเซลล์ได้นะครับตอบข้อ2ข้อนี้ผิดตรงที่ผนังเซลล์ผิดตรงไซโตพลาสม์ผิดตรงแบคทีเรียนะครับแล้วก็ผิดตรงน้ำตาลกลูโคสด้วยนะครับนะอ่ะคราวนี้มาที่ข้อ5นะครับข้อ5นะครับไมโทคอนเดรียเป็นออร์แกเนลที่ทำหน้าที่ในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์คราวนี้โจทย์ถามการเปรียบเทียบลูกนะครับหากเปรียบเทียบให้เมืองหนึ่งนะครับเป็นเซลล์นะไมโทคอนเดรียจะเปรียบเทียบได้กับส่วนใดของเมืองนั้นครับนักเรียนตอบอะไรครับมีอยู่ข้อเดียวเด่นชัดคือโรงไฟฟ้าครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะก็คือทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือผลิตพลังงานให้กับเมืองนะครับต่อไปข้อที่6องค์ประกอบในข้อใดไม่พบในเซลล์สัตว์ข้อใดไม่พบครับถามอีกแล้วนะครับย้อนกลับมาถามอีกแล้วคือผนังเซลล์อันอื่นพบหมดนะครับข้อที่7นะครับส่วนประกอบใดทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะต่างๆไปยังสิ่งมีชีวิตรุ่นต่อไปขีดเส้นใต้ถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตหมายความว่ามีการถ่ายทอดลักษณะนั้นๆจากรุ่นสู่รุ่นเช่นรุ่นพ่อแม่ถ่ายไปให้กับรุ่นลูกการถ่ายทอดลักษณะนี้เราเรียกว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมนะครับคำว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจำเป็นต้องใช้สารตัวหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าสารพันธุกรรมบริเวณไหนที่ทำหน้าที่เก็บสารพันธุกรรมครับอาจารย์เคยเน้นย้ำไปแล้วก็คือบริเวณนิวเคลียสตอบข้อ3นะครับนะตอบข้อ3ต่อไปข้อที่8นะครับเซลล์ในข้อใดต่อไปนี้มีองค์ประกอบในเซลล์ต่างจากข้ออื่นองค์ประกอบในเซลล์สังเกตอาจารย์นำนะครับจุดเน้นจุดเดิมมาเล่นอีกแล้วก็คือเซลล์เยื่อหอมที่เราส่องกันมีสีอะไรครับสีจะออกใสๆลองดูนะเซลล์ขนรากของต้นมะม่วงคราวนี้ในหนังสือเนี่ยมีภาพของขนรากอยู่แล้วเรียนสังเกตขนรากจะมีสีอะไรครับสีออกขาวๆนะสีออกขาวๆอ่ะลองดูนะเซลล์คุมจากใบด้านล่างของว่านกาบหอยเซลล์คุมจากใบสีอะไรครับสีเขียวโอเคนะเซลล์จากหัวมันฝรั่งหัวมันสีอะไรครับสีเหลืองทำไมอาจารย์ถึงถามสีครับอาจารย์ต้องการพูดถึงออร์แกเนลใดองค์ประกอบใดในเซลล์ครับคลอโรพลาสต์เพราะฉะนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งอ่ะที่มีคลอโรพลาสต์อยู่ข้อเดียวคือข้อไหนครับข้อ3ส่วนอันอื่นๆไม่มีคลอโรพลาสต์รู้ได้ไงไม่มีก็มันไม่มีสีเขียวอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ3อย่างเดียวนะครับต่อไปข้อ9การจัดระบบของสิ่งมีชีวิตในข้อใดเรียงลำดับจากเล็กไปใหญ่ได้ถูกต้องเล็กไปใหญ่หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตคือเซลล์เพราะฉะนั้นเหลือ2กับ4เล็กไปใหญ่ทีนี้จากเซลล์หลายเซลล์ประกอบกลายเป็นกลุ่มของเซลล์ที่เรียกว่าเนื้อเยื่อหลายเนื้อเยื่อนะครับประกอบกันกลายเป็นอวัยวะหลายเนื้อเยื่อประกอบกันกลายเป็นอวัยวะหลายอวัยวะหากทำงานร่วมกัน
หากทำงานร่วมกันมีหน้าที่ที่อาจจะส่งต่อกันยกตัวอย่างเช่นจากปากส่งไปให้กระเพาะอาหารจากกระเพาะอาหารส่งไปให้ลำไส้ต่างๆลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อันเนี้ยเราก็จะเรียกกันว่าระบบอวัยวะซึ่งหน้าที่จะมีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทีนี้เมื่อมีระบบอวัยวะหลายระบบจะประกอบกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะนั้นตอบช้อยส์4ข้อ10ข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับหน้าที่ของเซลล์ได้ถูกต้องนะครับรูปร่างกับหน้าที่สเปิร์มมีหางนะครับเซลล์สเปิร์มเนี่ยเขาบอกว่ามีหางเพื่อช่วยในการลำเลียงของสารเข้าออกเซลล์ใช่ไหมลูกไม่ใช่การที่มันมีหางคือมันช่วยในการเคลื่อนที่ข้อ2เซลล์ปากใบมีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วเพื่อช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะครับการที่ปากใบมีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วนะครับนะอันนี้ช่วยในกระบวนการหนึ่งของพืชคือการคายน้ำนะครับนะการคายน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้อ3เซลล์ประสาทมีแขนงและกิ่งก้านเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของเซลล์นะครับเซลล์ประสาทส่วนใหญ่ไม่ค่อยเคลื่อนที่ฮะก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมที่บริเวณอวัยวะนั้นเพียงแต่ว่าการที่มันมีแขนงหรือมีกิ่งก้านสาขานะครับแตกออกไปมากมายเนี่ยเพื่ออะไรครับช่วยในการส่งสารสื่อประสาทหรือส่งกระแสประสาทเนาะนะครับส่งต่อระหว่างเซลล์นะเวลาสมมติว่าเวลามีใครมาตีตัวนักเรียนเนี่ยนักเรียนรู้สึกตัวได้ว่ามีคนมาตีหรือนักเรียนรู้สึกเจ็บแล้วร้องโอ๊ยเนี่ยนะครับก็คือมาจากการที่เซลล์ประสาทเนี่ยนะครับมีแขนงเป็นจำนวนมากนักเรียนเลยรู้สึกไวนะนักเรียนเลยรู้สึกไวนะครับทีนี้ข้อ4เนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะเว้าเข้าหากันนะครับซึ่งในห้องอาจารย์ก็ได้แก้และบอกว่าคำว่าเว้าเข้าหากันคือมันมีรอยบุ๋มบริเวณตรงกลางซึ่งเซลล์เม็ดเลือดแดงลักษณะเด่นของเขาคือไม่มีนิวเคลียสนะครับก็เลยมีรอยบุ๋มการที่มันมีรอยบุ๋มเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการลำเลียงแก๊สเพราะฉะนั้นการเพิ่มพื้นที่ในการลำเลียงแก๊สก็คือแก๊สจะอยู่ที่บริเวณรอยบุ๋มลำเลียงแก๊สได้บ้างครับคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนนะครับก็คือตอบข้อ4อันนี้คือหน้าที่ของเซลล์กับรูปร่างสัมพันธ์กันที่สุดนะครับในข้อที่4ต่อไปข้อ11สถานการณ์ใดเป็นผลมาจากการแพร่นะครับทีนี้ข้อ11เป็นต้นไปนะครับจะเป็นการพูดถึงการลำเลียงสารผ่านเซลล์การลำเลียงสารผ่านเซลล์การลำเลียงสารผ่านเซลล์นะครับแน่นอนนะครับเด็กๆจำได้ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์คือเยื่อเลือดผ่านหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะครับส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์เพราะฉะนั้นจะมี2กระบวนการที่ทำให้สารสามารถผ่านเซลล์เซลล์นั้นหรือผ่านเยื่อเลือดผ่านได้ก็คือกระบวนการแพร่กับกระบวนการออสโมซิสนะครับกระบวนการแพร่กับออสโมซิสนะทีนี้ถ้าเป็นการแพร่นะครับจุดสำคัญหรือหลักสำคัญของการแพร่คืออะไรครับสารนั้นจะมีการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยเข้มข้นมากไปยังเข้มข้นน้อยหรือใช้อีกคำหนึ่งก็คือบริเวณที่สารนั้นๆมีความหนาแน่นมากเหลือเกินนะครับมันก็เคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่หนาแน่นน้อยนะครับจากหนาแน่นมากไปหนาแน่นน้อยเข้มข้นมากไปเข้มข้นน้อยอันนี้คือหลักของการแพร่แต่ถ้าเป็นการออสโมซิสจะเป็นการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์นะครับการออสโมซิสจะเน้นย้ำว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ของอะไรเท่านั้นครับการเคลื่อนที่ของน้ำนะถ้าเป็นการแพร่จะเป็นการเคลื่อนที่ของสารใดๆยกเว้นน้ำสารในที่นี้อาจจะเป็นน้ำตาลเป็นแก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียงแต่ว่าถ้าเป็นการแพร่ของน้ำตาลเนี่ยนะครับสมมติเวลามันอยู่ในเซลล์มันก็จะไม่สามารถผ่านได้เพราะอะไรฮะอะไรดักไว้น้ำตาลไม่สามารถแพร่เข้าสู่เซลล์ได้อะไรดักไว้ครับเยื่อเลือดผ่านดักไว้
โอเคนะเพราะฉะนั้นสารบางชนิดเท่านั้นที่สามารถผ่านเยื่อเลือดผ่านได้นะแต่ถ้าสารที่สามารถผ่านเยื่อเลือดผ่านได้อันนี้ทวนอีกรอบเช่นแก๊สออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้ก็คืออาศัยการแพร่นะครับจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปน้อยได้เลยนะครับส่วนออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งที่มันมีน้ำมากไปอีกบริเวณหนึ่งที่มีน้ำทำไมกว่าครับน้ำน้อยกว่าน้ำมากไปน้ำน้อยส่วนการแพร่นั้นเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะครับส่วนการออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำจากบริเวณที่มีโมเลกุลของน้ำมากๆไปยังโมเลกุลที่มีความโมเลกุลของน้ำน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูจุดสังเกตเวลาอธิบายเรื่องออสโมซิสกับการแพร่นะครับทีนี้ข้อ11นะครับตอบข้อไหนครับตอบข้อ3มีการแพร่อยู่ข้อเดียวนะครับที่เป็นการเคลื่อนที่ของสารเข้าออกเซลล์ก็คือการได้กลิ่นนะครับอะไรบางอย่างจากบริเวณหลังห้องนะแล้วก็แพร่มาหน้าห้องนะครับก็คือข้อ3นะต่อไปข้อที่12ครับการทดลอง1ได้นำเซลล์พืชไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายภายในเซลล์ไปแช่ในสารละลายมีบิ๊กเกอร์1บิ๊กเกอร์นะครับบิ๊กเกอร์นั้นนะครับเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าในเซลล์แสดงว่าเนี่ยเข้มข้นมากส่วนในเซลล์เข้มข้นน้อยนะครับเข้มข้นน้อยคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อแช่เซลล์ไปปุ๊บเซลล์ควรมีลักษณะตามภาพในข้อใดคราวนี้ถ้านักเรียนจำได้นะครับสารละลายในที่นี้นะครับในการทดลองยกตัวอย่างเช่นสารละลายน้ำตาลซึ่งมันสามารถเคลื่อนที่ผ่านเซลล์ได้หรือไม่ครับไม่ได้แน่นอนว่าน้ำตาลเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ไม่ได้แต่อะไรเคลื่อนที่แทนครับน้ำสามารถเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ได้เพราะฉะนั้นการทดลองเนี้ยเป็นกระบวนการทดลองเรื่องของออสโมซิสนะครับทีนี้อาจารย์ถามต่อบริเวณที่มีความเข้มข้นมากๆเนี่ยไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าเนี่ยมีน้ำมากหรือน้ำน้อยครับน้ำน้อยนะครับส่วนบริเวณที่เขาบอกว่ามีความเข้มข้นน้อยกว่าก็คือบริเวณในเซลล์นะบริเวณในเซลล์มีความเข้มข้นน้อยกว่านะครับจะเป็นบริเวณที่มีน้ำมากแน่นอนผลจากกระบวนการนี้น้ำมากไปน้ำน้อยน้ำจะออกจากเซลล์น้ำมากไปน้ำน้อยน้ำออกจากเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นพอน้ำออกจากเซลล์ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเซลล์จะเหี่ยวเพราะฉะนั้นตอบคอควายงองูเป็นไปได้ไหมฮะขนาดของเซลล์ลงไหมไม่ทำไมมันถึงไม่เล็กครับช่วยอธิบายหน่อยโครงสร้างที่ช่วยค้ำจุนและยังคงรูปให้มันเป็นเซลล์นี้อยู่และมีขนาดเดิมอยู่ก็คือผนังเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อฝ่ายทีนี้คำถามถามตอบนะครับประเด็นที่อยากให้ดูทวนก็คือว่าคำนี้ครับประโยคนี้แช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายภายในเซลล์สารละลายที่แช่มีความเข้มข้นมากกว่าภายในเซลล์อีกหนึ่งรอบนะสารละลายที่แช่นี้มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายภายนอกเซลล์ฮะมีความเข้มข้นมากกว่าภายในนะครับเราจะเรียกชื่อของสารละลายภายนอกที่มันไปแช่อยู่ที่มีความเข้มข้นมากกว่าว่าสารละลายไฮเปอร์หรือไฮโปครับลากศัพท์ภาษาอังกฤษที่อาจารย์เคยบอกไฮเปอร์แปลว่ามากแปลว่าล้น
ซึ่งคำว่าไฮโปไฮเปอร์ไอโซนะครับจะเป็นการเรียกชื่อสารละลายที่อยู่ภายในหรือภายนอกเซลล์ครับภายในเซลล์ขอโทษนะภายนอกเซลล์เอาใหม่ไฮเปอร์ไฮโปไอโซเป็นสารเป็นชื่อของรากศัพท์ที่ใช้เรียกสารละลายภายนอกเซลล์ถ้าสารละลายภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นมากกว่ามากเราก็บอกว่าเป็นสารละลายไฮเปอร์โทนิกในบิ๊กเกอร์เนี่ยเป็นสารละลายไฮเปอร์โทนิกส่วนภายในเซลล์จะมีความเข้มข้นน้อยกว่าแต่ถ้าในอีกกรณีหนึ่งเกิดสารละลายที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี้มีความเข้มข้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับภายในเซลล์โอ้ภายในเซลล์มีความเข้มข้นมากอีนอกเซลล์เนี่ยความเข้มข้นน้อยเราจะเรียกอีความเข้มข้นน้อยของสารละลายภายนอกเซลล์ว่าไฮโปโทนิกไฮโปโทนิกนะครับส่วนถ้าเกิดความเข้มข้นของสารละลายทั้งภายในและภายนอกเท่ากันเราจะเรียกว่าไอโซโทนิกนะครับนะไอโซโทนิกเพราะฉะนั้นสรุปอีกรอบไฮเปอร์ไฮโปไอโซใช้เรียกชื่อสารละลายภายนอกเซลล์ถ้าภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นมากกว่าภายในสารละลายภายนอกหูเข้มข้นเยอะก็คือมันล้นมันมากเป็นสารละลายไฮเปอร์โทนิกถ้าสารละลายข้างนอกมีความเข้มข้นน้อยนะครับเราก็จะเรียกว่าไฮโปโทนิกแต่ถ้ามันเท่ากันเราจะเรียกว่าไอโซโทนิกนะครับคราวนี้ถ้าเด็กๆจำได้นะครับอย่างกรณีเนี้ยเราเรียกว่าไฮเปอร์โทนิกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับสารละลายภายนอกเนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่าก็คือมีน้ำน้อยส่วนสารละลายภายในเซลล์มีความเข้มข้นน้อยนะครับก็คือน้ำมากน้ำจะเคลื่อนที่ออกทำให้เซลล์ที่เกิดขึ้นคือเซลล์เหี่ยวนะครับส่วนถ้าเป็นการเกิดในกรณีของสารละลายไฮโปโทนิกนะครับน้ำจะเคลื่อนที่นะครับน้ำจะเคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์ทำให้เซลล์ทำไมครับเซลล์เต่งนะทำให้เซลล์เต่งอันนี้คือไฮโปโทนิกนะครับทำให้เซลล์เต่งส่วนไฮเปอร์โทนิกทำให้เซลล์เหี่ยวนะครับอ่ะคราวนี้มาที่ตอนที่2นะครับก็คือเติมส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์อันนี้ฝากนักเรียนไปทวนอีกรอบหนึ่งนะครับนะอันนี้คือส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์นะครับนะทวนอีกรอบนะครับที่การใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับที่พูดไปตอนต้นคลิปนะครับข้างที่ถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดจับอย่างไรนะครับตรวจสอบอุปกรณ์ทุกอย่างต่ำสุดแล้วก็เปลี่ยนกำลังขยายนะครับแล้วก็ส่องวัตถุนะครับหลังจากนั้นปรับแท่นวางวัตถุนะครับโดยใช้ปุ่มก็คือปุ่มนะครับปรับเลื่อนสไลด์นะให้ตรงกับตำแหน่งที่แสงส่องขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ปรับความเข้มแสงปรับภาพหยาบภาพละเอียดตามลำดับภาพที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นภาพเสมือนหัวกลับนะครับคำว่าภาพเสมือนก็คือมันจะกลับจากด้านซ้ายเป็นด้านขวากลับจากซ้ายเป็นขวาเหมือนเวลานักเรียนส่องกระจกแต่มันจะไม่เหมือนกับส่องกระจกตรงที่มันจะกลับจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับจับกับหัวนั่นเองนะครับก็จะเกิดเป็นภาพลักษณะนี้นะครับคราวนี้จากในห้องนะครับอันนี้มาทวนอีกรอบนึงนะครับจากในห้องที่เราได้ส่องเซลล์ต่างๆตั้งแต่เซลล์สารละลายหางกระรอกนะครับเซลล์เยื่อหอมแดงแล้วก็ส่องเซลล์เยื่อบุข้างแก้มประเด็นที่นักเรียนได้จากการทำกิจกรรมประเด็นแรกนะครับก็คือเราจะพบว่าจากการที่เราส่องนะครับเรานำเนื้อเยื่อบางแค่บางบริเวณมาเล็กๆเนี่ยแล้วเราเรียนส่องไปที่เนื้อเยื่อแล้วเราจะพบว่ามันมีหน่วยย่อยๆนะครับหน่วยย่อยลงไปอีกซึ่งหน่วยย่อยนั้นเราเรียกว่าเซลล์นะครับจะบอกได้ไงว่ามันเป็นเซลล์นะครับก็คือบริเวณนั้นจะต้องมีขอบเขตหรืออนาเขตชัดเจนซึ่งขอบเขตหรืออนาเขตนั้นก็คืออะไรฮะถ้าเป็นในพืชก็คือผนังเซลล์แต่ถ้าเป็นในสัตว์ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับต้องมีขอบเขตชัดเจนหน่วยย่อยนั้นเรียกว่าเซลล์นะครับจากภาพนะครับคิดว่าภาพใดเป็นเซลล์พืชภาพใดเป็นเซลล์สัตว์ครับ
สีเขียวแน่นอนเป็นเซลล์พืชแต่ทุกเซลล์พืชทุกส่วนประกอบของเซลล์พืชมีสีเขียวจำเป็นไหมฮะไม่จำเป็นนะครับนะนี่ทบทวนการทดลองให้นักเรียนกลับไปทวนอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้สาหร่ายหางกระรอกนะครับผลจากการที่นักเรียนส่องนะครับสาหร่ายหางกระรอกนะครับก็จะเป็นนี้นะนี่ความแตกต่างของเซลล์สัตว์แล้วก็เซลล์พืชคืออะไรครับถ้าเป็นเซลล์พืชลักษณะของเซลล์พืชจะมีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นเซลล์สัตว์จะมีลักษณะค่อนข้างกลมนะครับนะโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกันเมื่อกี้เน้นย้ำไปแล้วมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์หรือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็ส่วนที่สองไซโทพลาสม์ส่วนที่สามคือนิวเคลียสนะครับอันนี้ประเด็นต่อไปนะครับที่พูดไปแล้วนะครับก็คือพืชนะครับส่วนประกอบของพืชในแต่ละบริเวณซึ่งมันทำหน้าที่ต่างกันถ้าบริเวณนั้นทำหน้าที่แค่บุผิวไม่ได้มีหน้าที่สำหรับสังเคราะห์แสงบริเวณนั้นอาจจะไม่ต้องมีคลอโรพลาสต์หรือไม่ต้องมีสารสีเขียวก็ได้ยกตัวอย่างเช่นในเยื่อหอมแดงนะครับแต่ถ้าบริเวณนั้นยกตัวอย่างเช่นใบหรือบริเวณกลีบเลี้ยงที่มีสีเขียวบริเวณนั้นก็จะมีหน้าที่คือสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสร้างอาหารเนาะนะบริเวณนั้นก็ต้องมีสารสีเขียวนะครับคือคลอโรฟิลล์อยู่ในแอลกาเนลที่ชื่อว่าคลอโรพลาสต์นะครับประเด็นสุดท้ายก็คือออร์แกเนลที่พบเฉพาะในเซลล์พืชนะครับก็คือคลอโรพลาสต์นะครับอันนี้เติมส่วนประกอบของเซลล์ให้นักเรียนกลับไปทวนอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนประกอบต่างๆของเซลล์อันนี้คือโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์3ส่วนนะครับก็คือประกอบไปด้วยส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์นิวเคลียสแล้วก็ไซโทพลาสม์นะครับส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ได้แก่อะไรบ้างยื่อหุ้มเซลล์นะครับซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าเซลล์เมมเบรนอาจารย์ไม่เขียนนะพูดไปหมดแล้วลูกส่วนผนังเซลล์จะพบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้นนะครับเราจะเรียกว่าเซลล์วอลนะครับซึ่งคำว่าวอล WALL เนี่ยมาจากคำว่าผนังเนาะส่วนเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือเซลล์เมมเบรนนะครับคราวนี้ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์นะครับก็คือเยื่อหุ้มเซลล์อันแรกเนี่ยนะมีคุณสมบัติพิเศษคือมันเป็นเยื่อเลือดผ่านนะองค์ประกอบของบริเวณเยื่อเลือดผ่านเนี่ยจะประกอบไปด้วยลิปิดก็คือไขมันแล้วก็โปรตีนนะครับส่วนเยื่อหุ้มเซลล์มีหน้าที่หลักก็คือเป็นเยื่อเลือดผ่านคือยอมให้สารบางชนิดผ่านกับไม่ยอมให้สารบางชนิดผ่านได้นะครับนะสารที่สามารถผ่านเซลล์ได้อย่างอิสระได้แก่น้ำแก๊สออกซิเจนแล้วก็กรดไขมันอันนี้ทบทวนให้นะครับคราวนี้มาที่ผนังเซลล์หน้าที่ของผนังเซลล์ก็คือค้ำจุนแล้วก็ช่วยให้โครงสร้างพืชเนี่ยยังแข็งแรงและคงรูปอยู่ได้นะครับอันนี้คือผนังเซลล์นะโอเคนะครับส่วนนิวเคลียสนะครับบริเวณของนิวเคลียสก็จะเป็นบริเวณที่เก็บสารที่เราเรียกว่าสารพันธุกรรมทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคราวนี้การที่มันถ่ายทอดลักษณะต่างๆนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นการควบคุมการทำงานนะครับของเซลแล้วก็ควบคุมลักษณะที่ปรากฏออกมาในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นนิวเคลียสเนี่ยจึงเปรียบเสมือนกับศูนย์กลางการทำงานของเซลล์นะครับไซโทพลาสม์นะครับพูดไปแล้วว่าไซโทพลาสม์แบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นของเหลวกับของแข็งหรือส่วนที่เป็นโครงสร้างนั่นเองส่วนที่เป็นโครงสร้างเรียกว่าออร์แกเนลนะครับส่วนที่เป็นของเหลวในแก่น้ำของเสียสารต่างๆที่อยู่ในเซลล์นะครับก็จะเป็นไซโทพลาสม์ทีนี้ที่ดอกจันทร์3ดอกที่เราเรียนกันเราเน้นเรียนออร์แกเนลนะครับออร์แกเนลก็จะมีโครงสร้างหรือมีรูปร่างลักษณะเฉพาะตัวที่มันทำหน้าที่ต่างกันอย่างคลอโรพลาสต์ก็จะทำหน้าที่หลักคือ
เป็นที่อยู่ของสารสีเขียวทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงนะครับส่วนอันที่สองไมโทคอนเดรียทำหน้าที่สลายอาหารและให้พลังงานกับเซลล์สลายอาหารและให้พลังงานกับเซลล์นะครับซึ่งพลังงานที่สร้างขึ้นมานี้เราก็จะเรียกชื่อเล่นของมันว่า ATP นะครับส่วนออร์แกเนลที่สามก็คือ vacuo นะครับหน้าที่หลักของ vacuo คือบรรจุสารเก็บสารเก็บและบรรจุสารเก็บอะไรบ้างเก็บของเสียเก็บน้ำนะครับหรือเก็บสารที่ได้จากการย่อยหรือกระบวนการต่างๆภายในเซลล์นะครับก็จะเก็บทุกอย่างเลยไว้ใน vacuo นะครับยกตัวอย่างในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มี vacuo เด่นชัดทำหน้าที่ในการกำจัดน้ำส่วนเกินยกตัวอย่างเช่นพารามีเซียมนะครับรองเท้าแตะมีขนแบบนี้คือพารามีเซียมอันเนี้ยบริเวณนี้ครับคือตำแหน่งของ vacuo นะครับซึ่งมันจะมีการบีบแล้วก็คลายบีบคลายเพื่อกำจัดน้ำหรือนะครับกำจัดน้ำที่มันเกินภายในเซลล์สมมุติว่าน้ำเยอะแล้วก็จะมีการกำจัดโดยการบีบให้น้ำไหลออกนะครับออกจากเซลล์นะครับนะของพารามีเซียมนะครับคราวนี้เปรียบเทียบนะครับจากข้อ1ถึงข้อ8เนี่ยความต่างระหว่างในเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์อันไหนมีอันไหนไม่มีบ้างครับผนังเซลล์มีในเซลล์พืชแต่ในเซลล์สัตว์มีไหมไม่มีอันไหนอีกครับที่มีความต่างคลอโรพลาสต์มีในเซลล์พืชอย่างเดียวอะไรอีกครับ vacuo มีทั้งในเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์แต่ความต่างอันไหน vacuo ใหญ่กว่ากันและเห็นเด่นชัดเซลล์พืชฮะ vacuo ใหญ่ส่วนเซลล์สัตว์ vacuo เล็กนะครับอันนี้คือความต่างในเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นะครับรูปร่างของเซลล์ความต่างคือเซลล์พืชเหลี่ยมเซลล์สัตว์กลมนะนะครับค่อนข้างกลมอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาดูโจทย์นะครับข้อที่1ปรับกำลังขยายนะครับจากสถานการณ์ต่อไปนี้ให้นักเรียนอธิบายนะครับข้อที่1ปรับกำลังขยายจาก10เป็น40แล้วภาพไม่ชัดเจนควรแก้ไขโดยใช้ปุ่มใดครับใช้ปุ่มเดียวเท่านั้นปรับจาก10เป็น40ให้มันชัดเจนคือใช้ปุ่มปรับภาพละเอียดนะปุ่มปรับภาพละเอียดนะครับข้อที่1ข้อที่2จากสไลด์ตัวอักษรที่กำหนดให้เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ภาพที่เห็นจะมีลักษณะยังไงครับพูดไปแล้วคือเป็นภาพเสมือนหัวกลับทีนี้แน่นอนภาพเสมือนคือจะต้องกลับจากซ้ายเป็นขวานักเรียนลองเขียนกลับจากซ้ายเป็นขวาก่อนนะสมมติว่าอาจารย์เขียนนะอันเนี้ยคือภาพเสมือนกลับจากซ้ายเป็นขวาแต่มันจะต้องกลับหัวด้วยนะครับมันถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นกลับหัวเขียนได้ยังไงครับเขียนเป็นยังไงครับได้เป็นแบบนี้อันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆ เขียนมาแบบนี้ถูกต้องนะนะครับภาพเสมือนหัวกลับนะยังมีอีกประเด็นนึงลูกนะครับเวลานักเรียนมองภาพสมมติมองในเลนส์ใกล้ตานะนักเรียนจะเห็นภาพนะครับเป็นภาพเสมือนหัวกลับก็คือแบบทางนี้แบบขวามือนี้นะแต่สมมติว่านักเรียนกำลังเลื่อนที่วางสไลด์อะให้ไปทางซ้ายกับทางขวาเวลานักเรียนมองในกล้องอะมันจะเลื่อนในทิศทางยังไงครับตรงกันข้ามใช่ไหมฮะสมมติว่าถ้าต้องการเลื่อนภาพไปทางขวาเลื่อนภาพไปทางขวาหมายความว่านักเรียนส่องอยู่สมมติส่องอยู่นะนักเรียนเห็นภาพอยากเห็นภาพทางขวาเนี่ยนักเรียนมองผ่านกล้องนะลูกนักเรียนอยากเห็นภาพไปทางขวานักเรียนจะต้องเลื่อนสไลด์นอกกล้องเนี่ยไปทางซ้ายก็คือในทิศทางตรงกันข้ามกันนะเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นนะฮะมันเป็นภาพเสมือนกลับจากซ้ายเป็นขวาเพราะฉะนั้นเวลาปรับเราก็ต้องปรับในกล้องกับปรับนอกกล้องอ่ะคือมันจะตรงกันข้ามกันนะครับอันนี้ระวังด้วยลองดูนะลูกนะครับมาที่การคำนวณกำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์สูตรคือกำลังขยายของเลนส์สองเลนส์คูณกันเลนส์สองเลนส์นั้นที่ทำหน้าที่หลักก็คือเลนส์ใกล้วัตถุกับเลนส์ใกล้ตานะเลนส์ใกล้วัตถุกับเลนส์ใกล้ตาเลนส์ใกล้ตาในห้องแลบของเรากล้องในห้องแลบของเรามีแค่กำลังขยายเดียวคือ10เท่าเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับในระดับม.1ใช้กำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา10เท่าเลข10ส่วนเลนส์ใกล้วัตถุมี3กำลังขยายคือ10
40แล้วก็4นะจากในที่นี้จากโจทย์คือกำหนดให้ใช้เลนใกล้วัตถุ40เลนใกล้ตา10เพราะฉะนั้นคูณกันกำลังขยายของภาพจะกลายเป็น400เท่านะครับกำลังขยายจะกลายเป็น400เอามาจากเลข10ก็คือกำลังขยายของเลนใกล้ตาคูณกับกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุ10คูณ40ได้เท่ากับ400กำลังขยายของภาพเท่ากับ400นะครับนะทีนี้สมมตินะอาจารย์เปลี่ยนโจทย์อาจารย์ให้โจทย์มาว่ากำลังขยายของภาพ400เราไม่ให้กำลังขยายของเลนใกล้ตาแล้วเลนจะหาได้ไหมครับถ้าใช้สูตรนี้หาได้นะแล้วเลนก็ย้ายข้างนะแล้วเอาไปหารเอา400มาหารด้วย40แล้วเลนก็จะได้กำลังขยายของเลนใกล้ตาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสูตรคำนวณหากำลังขยายนะครับนักเรียนก็จำสูตรการหากำลังขยายของกล้องไปนะครับว่าเลนใกล้วัตถุคูณกับเลนใกล้ตากำลังขยายนะลูกนะครับของเลนใกล้วัตถุคูณกำลังขยายของเลนใกล้ตานะครับทีนี้ประเด็นถัดไปพอนักเรียนเปลี่ยนกำลังขยายยกตัวอย่างจาก40กลายเป็น100เท่าอันเนี้ยในห้องแลบอื่นๆในห้องแลบระดับมหาวิทยาลัยใช้กำลังขยาย100เท่าขอโทษนะใช้ภาพที่มีกำลังขยายนี้ปรากฏว่าสิ่งที่ต่างกันคืออะไรฮะแน่นอนนักเรียนเห็นรายละเอียดมากขึ้นแต่สิ่งที่ต่างกันคือขนาดมุมมองภาพจะเล็กลงเนี่ยจากถ้านักเรียนใช้กำลังขยายเล็กๆกำลังขยายน้อยๆนักเรียนก็จะเห็นบริเวณทำไมครับที่กว้างของภาพแต่พอนักเรียนเปลี่ยนกำลังขยายปุ๊บเหมือนนักเรียนซูมเข้าไปนักเรียนก็จะเห็นแค่บางส่วนนะอาจจะเห็นแค่เนี้ยแล้วยิ่งซูมเข้าไปอีกก็จะเห็นแค่เนี้ยแต่เด็กๆเห็นรายละเอียดของภาพมากขึ้นเนี่ยเห็นกระทั่งออร์แกเนลที่อยู่ด้านในอย่างนี้ฮะนะครับเป็นต้นนะข้อที่3สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวต่างจากสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อย่างไรมีเด็กๆตอบมาแบบห้วนๆว่าอะไรรู้ไหมครับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็คือมีเซลล์เดียวสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ก็คือมีหลายเซลล์ก็ถูกแต่ว่าอยากให้อธิบายเพิ่มเติมว่าการที่มันมีเซลล์เดียวแล้วสามารถดำรงชีวิตได้เนี่ยก็คือมันอาศัยเพียงเซลล์เดียวนะครับอันนี้คือการขยายความเพิ่มเติมแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์จะต้องอาศัยเซลล์หลายเซลล์ที่ทำหน้าที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบในการดำรงชีวิตเนี่ยนั่นเองขยายความแค่นี้อาจารย์ให้นะครับ1คะแนนนะครับความต่างก็คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ก็คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนั้นจะดำรงชีวิตนะครับหรือนะครับอาศัยอยู่ได้โดยใช้เซลล์เพียงเซลล์เดียวนะครับข้อที่4ส่องเซลล์เยื่อหอมแดงแล้วไม่พบคลอโรพลาสต์เป็นเพราะเหตุใดครับเพราะเยื่อหอมแดงบริเวณเยื่อหอมแดงทำหน้าที่อะไรครับหน้าที่ของมันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของหอมแดงบุผิวของหอมแดงเท่านั้นหน้าที่ของมันไม่ได้ทำหน้าที่อะไรฮะไม่ได้ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงมันก็เลยไม่มีสีเขียวหรือไม่มีคลอโรพลาสต์นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบเลยว่าเซลล์เยื่อหอมแดงไม่ได้ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงมันจึงไม่จำเป็นต้องมีคลอโรพลาสต์นะครับนะครับอ่ะโอเคอันนี้ไปทวนนะครับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวได้แก่อะไรบ้างทีนี้มาที่เรื่องสุดท้ายก็คือข้อสุดท้ายนะครับการที่นำผักที่เหี่ยวมาแช่ในน้ำเปล่าแล้วผักสดชื่นก็คือผักเต่งตึงเป็นเพราะกระบวนการใดครับผักเหี่ยวแช่น้ำแสดงว่าอะไรเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ครับน้ำเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบคำถามแรกก่อนเป็นเพราะกระบวนการใดกระบวนการนั้นคือออสโมซิสการที่ผักมันสดชื่นนะครับก็คือผักมันเต่งการที่เซลล์จะเต่งได้นั้นน้ำต้องเข้าไปในเซลล์หรือน้ำออกจากเซลล์ครับน้ำเข้าไปในเซลล์จริงๆนักเรียนตอบออสโมซิสแล้วนักเรียนก็อธิบายว่าเกิดจากการเคลื่อนที่ของน้ำจากภายนอกเซลล์จากภายนอกเซลล์เข้าไปภายในเซลล์แค่นี้อาจารย์ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออธิบายครบแล้วฮะกระบวนการใดก็คือออสโมซิสอย่างไรก็คือมีการเคลื่อนที่ของน้ำเน้นนะเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำจากภายนอกเซลล์เข้าไปสู่ภายในเซลล์ทีนี้เด็กๆคิดต่อทำไมมันถึงเคลื่อนที่แบบนี้นักเรียนนำผักมาแช่น้ำเนี่ยนี่คือผัก
นี่คือน้ำแน่นอนว่าการที่นักเรียนแช่น้ำอยู่เอาผักมาแช่น้ำในบิ๊กเกอร์แถวเนี่ยมีโมเลกุลของน้ำตั้งเยอะแยะฮะใช่ไหมฮะน้ำเยอะในบิ๊กเกอร์เนี่ยน้ำเยอะส่วนในเซลล์ผักเป็นไงครับการที่มันเหี่ยวภายในเซลล์ผักเป็นไงฮะน้ำทำไมฮะน้ำน้อยเพราะฉะนั้นออสโมซิสจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ำเยอะไปน้ำน้อยน้ำเลยเคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์ไงคนที่เกิดขึ้นคือเซลล์เต่งนะครับทีนี้อาจารย์ถามต่อการที่ข้างนอกเนี่ยน้ำเยอะนะครับอาจารย์กำลังจะเชื่อมโยงอีกเรื่องนึงนะครับสมมติว่าอาจารย์กำหนดให้เปลี่ยนละไม่ให้แช่น้ำอย่างเดียวให้แช่น้ำกับน้ำตาลกลายเป็นน้ำเชื่อมเพราะฉะนั้นบิ๊กเกอร์นี้กลายเป็นสารละลายบิ๊กเกอร์นี้กลายเป็นสารละลายทีนี้อาจารย์ถามต่อนำเซลล์มาแช่ในสารละลายอาจารย์ขอวาดใหม่นะนำเซลล์มาแช่ในสารละลายสมมติว่าในสารละลายนี้มีความเข้มข้น 20% ในเซลล์ก็มีความเข้มข้นเธอนะครับมีสารต่างๆเนี่ยอยู่ภายในเซลล์ผักเนี่ยนะครับแร่ธาตุต่างๆมันก็อยู่ในเซลล์เพราะฉะนั้นมีความเข้มข้นสมมติมีความเข้มข้น 10% อันไหนมีความเข้มข้นมากกว่ากันภายนอกหรือภายในภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นมากกว่าเราเรียกความเข้มข้นของสารละลายภายนอกเซลล์ที่มันมีมากกว่าว่าสารละลายนี้เรียกสารละลายนี้ว่าสารละลายไฮเปอร์โทนิกไฮเปอร์แปลว่าเยอะไงไฮเปอร์แปลว่ามากไงถ้าอีข้างนอกมากกว่าเราเรียกว่าไฮเปอร์แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เอาใหม่เอาภายในเซลล์เนี่ย10ภายนอกสมมุติ 5% เราเรียกสารละลายนี้ว่าอะไรครับ 5% เนี่ยเราเรียกว่าสารละลายไฮโปไฮโปโทนิกนะครับก็คือภายนอกเนี่ยมีความเข้มข้นน้อยกว่านะครับคราวนี้นักเรียนคิดต่อสมมุติว่านะครับใหม่ลบอีกสมมุติว่าตรงข้างในเซลล์10ข้างนอกนะครับ20ถามต่อเราเรียกว่าสารละลายอะไรนะข้างนอกเยอะกว่าข้างนอกเยอะกว่าข้างนอกเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าข้างนอกข้างนอกเข้มข้นกว่าคือไฮเปอร์เยอะๆไฮเปอร์การที่มันเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าคือมันมีน้ำมากหรือน้ำน้อยน้ำน้อยไฮเปอร์เข้มข้นกว่าน้ำน้อยกว่านะครับส่วนภายในเข้มข้นน้อยกว่าเข้มข้นน้อยกว่าเข้มข้นน้อยคือน้ำมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำจะเคลื่อนที่จากน้ำมากไปยังน้ำน้อยคือน้ำเคลื่อนที่ออกจากเซลล์ออกจากเซลล์คราวนี้ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งภายในเซลล์ 10% ภายนอกเซลล์ 5% 5คือเข้มข้นน้อยกว่าโอ้ฉันชอบเปลี่ยน5คือเข้มน้อยกว่าเข้มนะการที่มันเข้มน้อยกว่าแสดงว่าน้ำทำไมครับน้ำมากนะส่วน e ในหูเข้มข้นตั้ง10มันเข้มมากกว่าแสดงว่าน้ำมากหรือน้ำน้อยน้ำเข้มข้นมากมากน้ำน้อยออสโมซิสจะเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำมากไปยังน้ำน้อยเพราะฉะนั้นน้ำเคลื่อนที่เข้าในเซลล์เซลล์จะเต่งส่วน e เมื่อกี้ไฮเปอร์เซลล์เหี่ยวไฮโปเซลล์เต่งโปเต่งเปอร์เหี่ยวโปเต่งเปอร์เหี่ยวนะครับนะทีนี้ถ้าจำไม่ได้ก็เนี่ยพิจารณาเป็นภาพแบบเนี้ยนะครับจำให้ได้แล้วกันนะไฮเปอร์เหี่ยวไฮโปก็จะเต่งนะครับนะอ่ะโอเคฝากไปทบทวนนะครับฝากไปทบทวนนะนี่ยกตัวอย่างการแพร่นะครับหรือการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์นะในชีวิตประจำวันนะครับการแพร่นะครับนะยกตัวอย่างเช่นบริเวณถุงลมปอด
นะซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนสารในที่นี้ก็คือสารอะไรครับแก๊ส2ชนิดคือคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนจะมีการแลกเปลี่ยนโดยเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สเหล่านี้คือเซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีการแลกเปลี่ยนสารผ่านเซลล์เนี่ยซึ่งแน่นอนแก๊สเนี่ยจะมีการลำเลียงผ่านเซลล์นะครับระหว่างเซลล์ที่อยู่ในถุงลมปอดกับเซลล์เม็ดเลือดอันนี้คือเม็ดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์เม็ดเลือดก็จะทำหน้าที่ลำเลียงการที่มันจะลำเลียงได้มันก็ต้องเนี่ยครับมีการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ระหว่างปอดนะครับกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนะรวมถึงบริเวณปากใบนะครับบริเวณเซลล์คุมที่ปากใบนะครับก็จะมีการแพร่ของสารเข้าและออกเซลล์เอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในบรรยากาศเข้าไปในเซลล์ของเซลล์พืชเพื่อใช้ในกระบวนการใดครับสังเคราะห์ด้วยแสงมีการปล่อยออกซิเจนออกมาซึ่งมันเป็นผลผลิตจากกระบวนการใดเอ่ยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับมีการแพร่เข้าและแพร่ออกอ่ะทีนี้ทดสอบให้เขียนลูกศรแสดงทิศทางการแพร่แสดงว่าเป็นการเคลื่อนที่ของสารสารในที่นี้คือแก๊สออกซิเจนนะครับจากภาพแก๊สออกซิเจนข้างนอกหรือข้างในที่มีความเข้มข้นมากกว่ากันข้างนอกเพราะฉะนั้นการแพร่จะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความหนาแน่นหรือเข้มข้นมากๆไปยังน้อยเพราะฉะนั้นเคลื่อนที่เข้าในทุกทิศทางฮะเคลื่อนที่เข้าแบบนี้ในทุกทิศทางนะครับอันนี้คือการทบทวนนะอ่ะโอเคคราวนี้เด็กๆลองดูนะครับไฮเปอร์โทนิกอ่ะกำหนดให้นะครับเดี๋ยวนักเรียนดูภาพไปพร้อมกันนะกำหนดให้ตรงนี้เป็นเยื่อเลือดผ่านนะเขาทำการทดลองสมมติปรากฏว่าเล่นลองดูนะลูกนะครับคราวนี้อันนี้คือน้ำนะครับอันนี้คือน้ำนะนักเรียนจะสังเกตว่าน้ำก็จะมีการเคลื่อนที่ผ่านเซลล์ได้อย่างอิสระผ่านเยื่อเลือดผ่านได้คราวนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามีโมเลกุลอื่นๆเข้ามาปะปนในที่นี้ตอนนี้มีน้ำปนกับสารอื่นปรากฏว่ามันละลายกันกลายเป็นสารละลายฝั่งไหนมีความเข้มข้นมากกว่ากันครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะนะครับฝั่งนี้มีความเข้มข้นมากกว่าเพราะมีสารอื่นมาปนแต่ฝั่งนี้เจือจางไม่มีเลยนะครับนะครับอ่ะนักเรียนคิดว่าน้ำมันจะเคลื่อนที่จากไหนไปไหนครับน้ำมากไปยังน้ำน้อยกว่าอ่ะนักเรียนลองดูลูกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงแล้วเล่นลองดูรูปของสีเหลืองครับนะจะมีการเคลื่อนที่ของน้ำจากบริเวณที่เอาจริงๆในหนังสือบางเล่มเนี่ยก็จะอธิบายว่าบริเวณที่มีความเข้มข้นทำไมกว่านะบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากกว่านะครับนะพูดง่ายก็คือจากบริเวณที่มันน้ำน้อยขอโทษจากบริเวณที่มีน้ำมากไปยังน้ำน้อยนะครับอันนี้ก็คือการออสโมซิสนะครับนะโอเคนะครับฝากไปทวนอีกหนึ่งรอบนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยให้นักเรียนนะครับ